วิเคราะห์การเมืองท่าทีการเมืองเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกรณีกำนันนกทั้งที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในฐานะแกนนำรัฐบาลมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่พรรคภูมิใจไทยคุมมหาดไทยอาจเพราะพรรคเพื่อไทยเห็นว่าน่าจะเป็นบทบาทของพรรคภูมิใจไทยและก็ได้แสดงบทบาทโดยมอบหมายให้เป็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีคุมตำรวจมองในแง่ดีไม่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยล้วนเปิดกว้างเป็นการเปิดกว้างให้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตำรวจไม่ว่าจะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเมื่อประจักษ์พยานก็ปรากฏอย่างโจ่งแจ้งในเมื่อผู้บัญชาการตำรวจก็เอาการเอางานรองผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เอาการเอางานจึงไม่กลายเป็นภาระของรัฐบาลเท่าใดหากยอมรับว่ากรณีกำนันนกเป็นเหมือนการฟุ้งกระจายจากกล่องแพนโดร่าก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการปฏิรูปที่กระหึ่มในมวลมหาประชาชนกปปส.และกลายมาเป็นแนวทางของรัฐบาลคสช.ประสบความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าพลันที่เสียงปืนในงานเลี้ยงที่นครปฐมกึกก้องกำปนาทขึ้นความเสื่อมโทรมอย่างชนิดเน่าเฟะภายในของตำรวจก็ฟุ้งกระจายให้เห็นสิ่งที่หมักหมมอยู่ในระบบราชการแปลกอย่างยิ่งที่กรณีกำนันนกไม่ได้กลายเป็นแรงดานใจนำไปสู่การปฏิรูปไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคภูมิใจไทยกลับมองกรณีกำนันนกอย่างเย็นชากระทั่งเหมือนจะยอมรับหรือว่าทุกอย่างเหมือนกับขนมพออสมกับน้ำยาวราวุธจ่อมอบนโยบายพม.จี้ทุกหน่วยทำงานเชิงรุกลั่นต้องทำงานให้ทันวราวุธจ่อมอบนโยบายพม.จี้ทุกหน่วยทำงานเชิงรุกลั่นต้องทำงานให้ทันผมบ้านไกลเวลาน้อยผมทำงานเหมือนว่าพรุ่งนี้ผมจะโดนปรับออกเมื่อวันที่17กันยายน66นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กล่าวว่าในวันที่19กันยายน66นี้ตนจะแถลงนโยบายการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการพม.ภายใต้แนวคิดพม.พอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.พร้อมทำงานเพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีกว่าโดยจะมีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กกระทรวงเผยแพร่ไปยังหน่วยงานพม.ทุกระดับทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทุกพื้นที่รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรับฟังด้วยนายวราวุธกล่าวว่าภาพรวมของพม.นั้นตนไม่อยากให้มองเป็นกระทรวงที่ให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียวเพราะการสงเคราะห์แปลว่าผู้คนไม่มีศักยภาพแล้วแต่ความจริงคนไทยไม่ว่าจะเพศใดวัยใดสถานะใดไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุทุกคนล้วนมีศักยภาพมากมายอยู่ในตัวเองภารกิจหน้าที่ของพม.คือการดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาให้แต่ละคนได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดและทำให้ทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของสังคมแต่การจะดำเนินการเช่นนั้นได้ทุกหน่วยงานในพม.จะต้องทำงานในเชิงรุกซึ่งงานอาจจะต้องเยอะหน่อยแต่เชื่อว่าไม่เกินกำลังความสามารถของเพื่อนๆข้าราชการพม.
แน่นอนผู้สื่อข่าวถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของพม.ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้นายวราวุฒิกล่าวว่าจะต้องหารือกับนายอนุกูลปีดแก้วปลัดพม.ถึงการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่างๆที่จะว่างลงซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณานั้นตนเน้นคนที่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆแต่จะเป็นอย่างไรแบบไหนคงต้องหารือกับปลัดพม.ก่อนคิดว่าควรจะพิจารณาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมก่อนที่ผู้บริหารคนเดิมนั้นจะเกษียณอายุราชการจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่เนื่องจากตนเข้ามาจนถึงขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง10กว่าวันเท่านั้นจะพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพราะการบริหารจัดการงานในแต่ละหน่วยงานจะได้ไม่สะดุดเมื่อถามถึงการเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรมว.พม.จะเป็นข้อจำกัดเนื่องจากเป็นมือใหม่ในการพิจารณาบุคคลหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวว่าก็เป็นไปได้แม้ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานตามตนให้ทันก็แล้วกันเพราะตนบ้านไกลเวลาน้อยผมทำงานเหมือนว่าพรุ่งนี้ผมจะโดนปรับออกจากกระทรวงพม.ฉะนั้นต้องช่วยผมทำงานก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บริหารพม.ระดับ10ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้แก่นางสาวอังคณาใจกิจสุวรรณรองปลัดพม.นางสาวสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพก.นางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสค.และนางสาวอุไรเล็กน้อยผู้ตรวจราชการพม.อาจารย์ธำรงศักดิ์โชผลโพคนเจนแซดอยากให้พิธานั่งนายกรัฐมนตรีอาจารย์ธำรงศักดิ์ม.รังสิตเผยผลโพคนเจนแซดกว่าร้อยละ80ยังอยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่แพทองทานเศรษฐารองลงมาเมื่อวันที่17กันยายน2566รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์โพสต์เฟซบุ๊กเผยผลสำรวจอาจารย์ธำรงศักดิ์โพระบุว่าคนเจนแซดยังปรารถนาให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดกว่าร้อยละ80งานวิจัยส่วนบุคคลของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์คณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคนเจนแซดช่วงอายุ 18-26 ปีที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจำนวน500คนเกี่ยวกับทัศนคติทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเก็บแบบสอบถามระหว่าง 13-15 กันยายน 2566 ข้อคำถามว่าในวันนี้ท่านปรารถนาให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีไทยมากที่สุดผลการวิจัยพบว่า 1. คนเจนแซดปรารถนาให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดร้อยละ 83.4 417คนโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรได้ความนิยมร้อยละ 8.0 40คนลำดับถัดมาเป็นนายเศรษฐาทวีสินร้อยละ2.10คนนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ0.42คนสำหรับบุคคลที่มีรายชื่อในแบบสอบถามได้คะแนนนิยมเป็นศูนย์ได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนที่ปรารถนาให้คนอื่นๆที่ไม่ปรากฏในรายชื่อแบบสอบถามนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมีร้อยละ 2.8 14คนไม่แสดงความเห็นร้อยละ 3.4 17คน 2. ข้อสังเกตคนเจนแซดที่ตอบแบบสอบถามนี้ส่วนใหญ่อายุ 18-19 ปีรวมร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยต่างเพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพิ่งได้ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งส.ส.เป็นครั้งแรกที่บ้านเกิดของตนเอง 3. คำอธิบายของผู้นิยมในนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เช่นประชาชนเลือกเข้ามา
มาจากคะแนนเสียงของประชาชนอย่างถูกต้องเก่งแล้วก็มีความสามารถฉลาดมีนโยบายที่ดีมีความเป็นผู้นำทัศนคติดีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก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 มีวุฒิภาวะเป็นผู้สื่อสารทางคำพูดได้ยอดเยี่ยมมีเสน่ห์มีวาจาไพเราะมีรอยยิ้มที่อ่อนหวานตลอดเวลามีคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่เหมาะกับยุคสมัยมากที่สุดวิสัยทัศน์ก้าวไกลนโยบายของพรรคก้าวไกลไม่ทำขึ้นเพียงแค่โฆษณาหาเสียงอย่างแน่นอนเข้าใจปัญหาในยุคปัจจุบันพร้อมอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เข้าใจมีความคิดที่เข้าใจคนรุ่นใหม่มีแนวคิดแบบสมัยใหม่มีความทันสมัยมากที่สุดไม่ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนซื่อสัตย์ต่อประชาชนซื่อตรงต่อประชาชาชนมีความจริงใจเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจคนสมัยใหม่มีวิธีจัดการปัญหาแบบใหม่ๆและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมีวิสัยทัศน์ชัดเจนเป็นคนรุ่นใหม่มีนโยบายที่มองทะลุมองข้ามมิติอยากเห็นความเจริญของประเทศเพราะการยึดมั่นในประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารไม่ทิ้งอุดมการณ์เป็นผู้ที่อยู่ฝั่งประชาชนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอดมีความโปร่งใสแสดงความน่าเชื่อถือให้เก่ประชาชนทัศนคติของความเป็นผู้นำที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่เหมือนเดิมเพราะอยากให้ประเทศพัฒนาขึ้นมีคุณภาพมีคุณสมบัติต่างๆเพียบพร้อมเป็นผู้บริหารได้ดีเพื่อการพัฒนาและการจัดการบริหารประเทศเพราะอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นคนตรงไปตรงมาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเอาคนยุคใหม่หัวไวมาพัฒนาบ้านเมืองบ้านเมืองจะได้ไม่ล้าหลังไม่จมอยู่กับชีวิตแบบเดิมมีความคิดที่กว้างไกลและพยายามจะแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงคำอธิบายของผู้นิยมในนางสาวแพทองธารชินวัตรเช่นอยากให้ผู้หญิงได้เป็นผู้นำประเทศมีพ่อคือทักษิณชินวัตรคำอธิบายของผู้นิยมในนายเศรษฐาทวีสินเช่นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยทัศนคติของคนเจนแซดต่อ11ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเก็บข้อมูลระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนโดยเก็บแบบสอบถามรวม500คนเพศของผู้ตอบแบบสอบถามหญิง298คน 59.6% ชาย150คน 30.0% เพศหลากหลาย52คน 10.4% โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใดกรุงเทพมหานคร128คน 25.6% ภาคกลาง178คน 35.6% ภาคเหนือ41คน 8.2% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ80คน 16.0% ภาคใต้73คน 14.6%อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ18ปี232คน 46.4% อายุ19ปี184คน 36.8% อายุ20ปี54คน 10.8% อายุ21ปี20คน 4.0%อายุ22ปี8คน 1.6% อายุ23ปี1คน 0.2% อายุ24ปี1คน 0.2% อายุ25ปี0คน 0% อายุ26ปี0คน 0%